อ้าวแข่งกันเลยครับแข่งกันเลยอ้าวถูครับถูแข่งกันเลยครับพี่พลอยกับน้องอุ้งอิงอุ้งอิงยอมแพ้อุ้งอิงยอมแพ้พี่พลอยเหรออุ้งอิงบอกไม่ยอมไม่ยอมนะอุ้งอิงจะปีนต้นไม้แล้วตอนนี้ดูก่อนก่อนได้อะไรได้กล้วยอ่ะกล้วยอุ้งอิงอุ้งอิงปวดดูมุดดูมุดเห็นไหมดูเดี๋ยวเราก็หนีบคอดอกนั่นน่ะเดี๋ยวพลอยก็หนีบคอเอาดอกนั่นใส่กับต้นไม้ด้วยน่ะดูครับดูความสู้ครับดูโอ้ยองค์อิงนี่อะไรต้นไม้มีเยอะแยะไปแย่งเขาถูเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็หนีบคอดอกนั่นเห็นไหมน่ะปวนตัวปวนนี่แหละตัวปวนเห็นแต่ลูกกับตาเหลืองอ่ะโอ้อยากปุ่นได้เต่ารังครับเต่ารังต้องเล็กครับผมอุ้งอิงบอกขอแจมหน่อยพี่หยาดให้หนูกินด้วยพี่หยาดโอ้พี่หยาดเดินนี้แล้วเสียสละให้น้องต้นเต่ารังตอนนี้ยังเล็กอยู่นะครับผมไปไหนนั่นที่นี่เหมือนจะรกนะผมจะว่าไม่ค่อยมีอะไรกินเลย ไปนู่นละพี่หยาดไปนู่นแล้วพี่หยาดเศษแก้วเยอะด้วยนี่พวกขนพลาสติกอะไรก็เยอะเหมือนกันนะอุ้งอิงได้อะไรเสียงอะไรก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บไอ้ไปหาแม่พลอยไปนู่นแม่พลอยอยู่นู่นหนูไปนู่นแล้วครับผม